สวัสดีค่ะกลางนะคะจากช่องกลางกิมมี่สเตชันค่ะสำหรับใครที่เพิ่งมาดูคลิปของเราอันนี้เป็นครั้งแรกนะคะเรานะคะอยู่ที่เมืองซีแอตเทิลค่ะรัฐวอชิงตันประเทศสหรัฐอเมริกานะคะก็ตอนนี้นะคะทำงานเป็นนักวิจัยค่ะภาษาอังกฤษนะคะเขาจะเรียกกันแบบคู่ๆว่า research scientist นะคะก็เป็นตำแหน่งงานในมหาลัยค่ะเอาจริงๆแล้วเนี่ยกว่าจะได้ตำแหน่งงานนี้มานะคะก็คือเราเนี่ยตกงานอยู่ที่อเมริกาเกือบปีเลยทีเดียวนะคะดังนั้นคลิปวิดีโอในวันนี้เนี่ยก็เลยจะมาเล่าให้ฟังว่างานมันหายากยังไงนะคะก็ก่อนที่จะไปเล่าประสบการณ์การหางานที่อเมริกานะคะก็ต้องออกตัวไว้ก่อนเลยว่าเนื้อหาที่จะเล่าต่อไปนี้นะคะมันก็ค่อนข้างจะเฉพาะทางหน่อยนึงนะคะเพราะว่ามันจะเป็นสายวิทยาศาสตร์หน่อยๆเนาะก็สำหรับใครที่พร้อมจะฟังเนื้อหานะคะก็ไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังก็ก่อนที่จะไปเล่าอะไรต่างๆนะคะก็เราเนี่ยอยากจะทำโมเมนต์ให้มันเป็นแบบว่าสบายๆเหมือนเล่าเรื่องราวให้เพื่อนฟังนะคะดังนั้นเนี่ยก็ขออนุญาตทำอาหารมื้อเที่ยงมาได้แล้วกันนะคะตอนนี้เราอยู่ที่บ้านค่ะมื้อเที่ยงของเราวันนี้นะคะเป็นอาหารเด็กหอที่บายๆเราจะต้มมาม่าใส่ไข่นะคะเดี๋ยวเราจะเล่าไปด้วยแล้วกันนะคะระหว่างที่กำลังทำกับข้าวจริงๆนะคะก่อนที่จะให้เล่าแบบเรื่องราวอะไรยังไงเนี่ยต้องเท้าไปความไปก่อนว่าเราเนี่ยมาอยู่อเมริกาได้ยังไงนะคะก็คือจริงๆเราเคยทำคลิปไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะคะถ้าเกิดใครสนใจอยากฟังเรื่องราวแบบเต็มๆนะคะก็ไปฟังในคลิปที่เราเคยทำไว้นะคะในลิงก์ก็ถ้าจะให้เล่าแบบสรุปย่อๆนะคะก็คือเราเนี่ยเรียนจบปริญญาเอกมาจากที่ไทยนะคะจากสาขา Biochemistry and Molecular Biology นะคะฟังชื่อก็คือวิทยาศาสตร์จ๋าสุดๆเลยใช่ค่ะจากนั้นก็สมัครมาทำงานที่อเมริกาในตำแหน่ง Postdoc นะก็เป็นตำแหน่งในมหาลัยแห่งหนึ่งที่เมืองเท็กซัสนะคะโดยทางมหาลัยเนี่ยเขาสปอนเซอร์วีซ่าให้มาทำงานค่ะวีซ่าที่ทางมหาลัยเขาสปอนเซอร์ให้นะคะก็คือเราได้มาก็คือเป็น J1 ค่ะซึ่งตัว J1 เนี่ยเราจะสามารถมาทำงานอยู่ที่อเมริกาได้แม็กซิมัมคือ5ปีนะคะถ้าเกิดว่ามันถึงจุดเกิน5ปีไปแล้วเราต้องกลับไปไทยหรือไม่ก็เปลี่ยนเป็นวีซ่าชนิดใหม่นะคะเราทำงานไปถึงจุดหนึ่งจุดที่ J1 ใกล้จะหมดอายุแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราอยากอยู่ทำงานที่อเมริกาต่อนะคะดังนั้นเนี่ยก็เลยไปทำเรื่องสมัครกรีนการ์ดค่ะก็เป็นการสมัครกรีนการ์ดแบบทำเองนะคะไม่มีสปอนเซอร์แล้วตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการอยู่นะคะถือว่าใกล้จะสิ้นสุดแล้วแต่ยังไม่แบบ 100% นะคะไว้มีโอกาสเนี่ยเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะคะค่าทนายหมดไปแบบเกือบ10,000 เหรียญเลยอะถ้าเกิดว่ามันประสบความสำเร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังนะคะที่รอกินการดำเนินการนะคะเราก็มีการสมัครใบอนุญาตทำงานแล้วก็ใบอนุญาตเดินทางด้วยนะคะก็คือได้มามันจะเรียกว่าเป็นคอมโบคาร์ดค่ะก็สำหรับใครที่อยากจะฟังมหากาพย์ใบอนุญาตทำงานของเรานะคะเราเคยทำคลิปเล่าเรื่องราวคร่าวๆไว้แล้วนะคะก็ไปฟังกันได้ที่คลิปด้านบนนี้นะคะพอการรอคอยสิ้นสุดลงนะคะเรามี EAD หรือว่ามีใบอนุญาตทำงานอยู่ในมือแล้วเนี่ยณจุดนั้นก็คือสัญญา J1 หมดสัญญาพอดีนะคะก็คือเราก็ออกมาจากใต้สังกัดการทำงานในมหาลัยแล้วก็ตั้งใจไว้ว่าอยากจะหางานในตำแหน่งบริษัทต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นบริษัทไบโอเทคหรือว่าบริษัทฟาร์มาซีอะไรประมาณนี้นะคะด้วยความรู้สึกว่าเรามีทางเลือกนะคะไม่ต้องมีสปอนเซอร์แล้วนี่เราสามารถไปทำงานที่บริษัทต่างๆได้โดยไม่มีเงื่อนไขอะไรเลยนะคะดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของความยากที่เราจะเล่าต่อไปนี้ค่ะก็ถ้าให้มองภาพการสมัครงานนะคะสมัยก่อนก็อาจจะเป็นการแบบเตรียมประวัติให้เรียบร้อยนะคะเตรียมรีซูเม่หรือว่า CV นะคะนักวิทยาศาสตร์จะเรียกรีซูเม่ว่า CV นะคะเตรียม CV ของเราให้พร้อมนะคะแล้วก็อาจจะใส่สูทผูกไทไปยื่นตามบริษัทต่างๆนะคะแต่ยุคนี้มันยุค 5G แล้วนะคะทุกอย่างเป็นออนไลน์หมดเลยดังนั้นมันก็ง่ายสำหรับเรามากนะคะนั่งอยู่ที่บ้านสมัครงานบนไปค่ะก็แค่เตรียม CV ของเราให้เรียบร้อยแล้วก็ไปยื่นตามเว็บไซต์ต่างๆนะคะซึ่งบริษัทใหญ่ๆเขาก็จะมีเว็บไซต์นะคะแล้วก็จะมีเซกชันที่เรียกเป็น Career นะ
คะเราก็จะสามารถค้นหาตำแหน่งที่เราสนใจได้นะคะนอกจากเว็บไซต์ของบริษัทนะคะก็เรายังสามารถใช้บริการเว็บไซต์หางานต่างๆได้นะคะเว็บที่เราใช้ส่วนใหญ่ก็จะมี LinkedIn นะคะมี Indeed นะคะมี Glassdoor แล้วก็สำหรับสายวิทยาศาสตร์จ๋าๆหน่อยก็อาจจะเป็นแบบ Science Careers อะไรประมาณนี้นะคะเราสามารถไปตั้งค่า Job Alert ไว้ได้นะคะว่าเราตำแหน่งอะไรที่เราสนใจอย่างเช่นตำแหน่ง Postdoc หรือว่าตำแหน่ง Research Scientist อะไรอย่างนี้นะคะก็จากประสบการณ์ที่เราสมัครงานในตำแหน่งของบริษัทนะคะจริงๆแล้วเนี่ยงานในบริษัทเนี่ยเขาไม่ค่อยต้องการเอกสารอะไรมากมายนะคะในสายวิทยาศาสตร์ส่วนมากก็จะมีแค่ CV ของเรานะแล้วก็มี Cover Letter ถ้าเกิดว่าเราอยากสมัครบริษัทอื่นนะคะเราแค่มาปรับเปลี่ยน Cover Letter นิดหน่อยนะคะให้มันสอดคล้องกับ Job Description ที่เขาเขียนไว้ในตำแหน่งนั้นๆ นะคะปรับเปลี่ยนนิดๆหน่อยๆแล้วก็สมัครงานวนไปค่ะก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะง่ายๆฟังดูเหมือนง่ายแต่จริงๆแล้วไม่ง่ายเลยนะคะเพราะว่าบริษัทใหญ่ๆนะคะส่วนใหญ่บางบริษัทเนี่ยเขาจะจ้างบริษัทที่เป็นบริษัทจัดหางานนะคะเพื่อที่จะมาทำการสกรีนคนเข้าไปก่อนนะอย่างของเราเนี่ยเราต้องคุยกับรีคูเตอร์ก่อนนะเขาจะพิจารณาว่าประสบการณ์ของเราเนี่ยเหมาะกับตำแหน่งที่เขาเปิดรับสมัครหรือเปล่านะคะแล้วก็เธอสะดวกที่จะสัมภาษณ์เวลาไหนบ้างอะไรประมาณนี้นะคะก็เป็นการสกรีนรอบแรกก่อนจากนั้นเนี่ยเขาก็จะส่ง CV ของเราเนี่ยไปให้กับฝ่าย HR ของบริษัทนั้นๆ นะคะซึ่งฝ่าย HR ก็จะเป็นคนประเมินว่าเราเนี่ยจะถูกเรียกสัมภาษณ์หรือเปล่าอะไรประมาณนี้ค่ะถ้าเกิดเราจะพัดจะผูโชคดีได้เข้าไปสัมภาษณ์งานใช่ไหมคะก็อย่างน้อยๆเนี่ยมันต้องมีแล้วแหละอย่างน้อย3รอบอะในการสัมภาษณ์งานตำแหน่งบริษัทนะคะก็สัมภาษณ์งานบนไปจากประสบการณ์ตัวเองแล้วเนี่ยไปถึงรอบแรกแต่ยังไม่เคยเข้าแบบไป final round เลยนะคะก็แป๋วคือเฟลทุกครั้งเลยอะสิ่งที่เราเรียนรู้มานะคะจากการถูกสัมภาษณ์มาคร่าวๆเนี่ยก็เรารู้สึกว่างานตำแหน่งบริษัทเนี่ยมันค่อนข้างจะแตกต่างจากงานในมหาลัยอย่างมากเลยนะคะถ้าเกิดใครไม่เคยทำงานวิจัยก็จะมองภาพไม่ออกใช่ไหมเดี๋ยวเราจะอธิบายให้ฟังคร่าวๆสมมุติว่าเราทำงานในตำแหน่งมหาลัยอย่างเงี้ยเราจะได้รับโปรเจกต์นึงมาให้ทำงานนะคะก็คือเหมือนแบบเป็นทีมงานนึงที่เขาคิดหัวข้อไว้ให้เราเราอาจจะเป็นคนคิดหัวข้อเองเขาอาจจะคิดหัวข้อให้แต่วิธีการลงมือทำวิธีการวิเคราะห์ผลหรือว่าผลต่างๆเนี่ยคือส่วนใหญ่จะเป็นเราคนเดียวที่ทำทั้งหมดเลยนะคะแต่งานบริษัทเนี่ยมันจะแตกต่างออกไปส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะมีทีมงานไว้แล้วเขาจะมีโปรเจกต์หนึ่งสองสามสี่แต่หนึ่งโปรเจกต์เนี่ยจะมีคนหลายๆคนรับผิดชอบช่วยกันนะคะอย่างเช่นคนนี้ทำสเต็ปหนึ่งคนนี้ทำสเต็ปสองคนนี้ทำสเต็ปสามก็คือมันเป็นการส่งต่อมาเรื่อยจากงานชิ้นเดียวกันเนี่ยเขาก็เลยอยากได้คนที่แบบมีสกิลเซตสำหรับเทคนิคนั้นๆเพื่อที่จะมาทำงานให้มันตรงจุดที่เขาอยากได้นะคะถ้าเกิดว่าเราอยากทำงานที่บริษัทเนี่ยเราควรจะมีสกิลที่เขาอยากได้เป๊ะๆแล้วก็เข้าไปแบบพร้อมทำงานเรียนรู้นิดหน่อยแบบไม่ต้องแบบมีการเทรนนิ่งเยอะนะคะก็คือพร้อมทำงานเลยอะไรเงี้ยปัญหาของเราก็คือสกิลที่เรามีคนอื่นเขาก็มีเหมือนกันแล้วยิ่งเราเนี่ยไม่มีประสบการณ์ทำงานในบริษัทมาก่อนนะคะดังนั้นเนี่ยโอกาสพอเทียบกับคนอื่นๆแล้วมันก็ดูแบบเลื่อนลางไปกว่าคนอื่นลงไปอีกนะคะปกติแล้วเนี่ยเราจะสมัครงานโดยที่เราจะดูวุฒินะคะว่าตำแหน่งจ็อบประมาณนี้นะคะใช้วุฒิประมาณนี้คือวุฒิการศึกษาได้อ่ะก็พอทำได้บ้างแหละก็ลองสมัครไปนะมันก็ไม่ได้สักทีอ่ะก็เลยเปลี่ยนใหม่อะลองสมัครตำแหน่งที่มันต่ำลงมาหน่อยนะคะคืออารมณ์แบบว่าอะฉันขอไปเรียนรู้เธอแล้วกันฉันขอสมัครตำแหน่งเล็กๆเป็นแบบผู้ช่วยวิจัยก็ได้อะพอเราอาวุธปอเอกไปสมัครตำแหน่งผู้ช่วยวิจัยอะไรประมาณนี้เขาก็จะรู้สึกว่าวุฒิสูงเกินไปเธออาจจะเรียกเงินเดือนเยอะหรือเปล่าฉันไม่เรียกเธอหรอกอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเอ้าก็ไม่มีโอกาสอีกนะที่สำคัญก็คือเราเนี่ยไม่มีคอนเนคชั่นอะไรเลยนะคะก็ทำให้โอกาสเราเนี่ยเลื่อนลางลอยลดลอยลงไปอีกเลยนะคะเอาจริงๆที่ผ่านมาเราก็อยู่กับความรู้สึกคิดบวกๆมาตลอดนะคะว่ามันก็อาจจะมีงานสักที่นึงที่เหมาะสมกับเราแล้วเราก็แค่ยังหามันไม่เจอมันต้องมีที่ไหนสักที่นึงสิเราแค่ต้องหามันให้เจอแค่นั้นเองนะคะแต่พอเวลาผ่านไปอ่ะอีเมลตอบกลับมามันก็จะเป็นอีเมลส่วนใหญ่ก็คือจะอยู่ในเชิงปฏิเสธมากกว่าว่าเราได้คนนั้นแล้วนะโอ้ตำแหน่งฟิลอินไปแล้วนะก็คือสรุปว่าเราไม่ได้ผ่านเข้ารอบไปนะคะแต่บางอีเมลก็หายเข้ากลีบเมฆไปเลยก็แบบความคิดบวกๆที่มีอยู่มันก็เริ่มจะแบบลดลงไปเรื่อยๆทุกวันก็พอเวลาผ่านไปนะคะความเครียดก็เริ่มก่อตัวขึ้นส่วนทางกับเงินในบัญชีที่เริ่มลดลงก็ฟังมันดูดราม่ามันดราม่าจริงๆนะลองคิดสภาพดูสิคะการที่คนเราอะอยู่อเมริกาไม่มีรายรับแต่รายจ่ายที่ยังต้องจ่ายก็คือมันยังคงอยู่ทุกเดือนค่าเช่าบ้านค่าน้ำค่าไฟค่าเด็ดค่าโทรศัพท์โอ้ค่าอาหารการกินอีกก็คือเครียดจ้ะแม่ก
็หลังจากที่จมอยู่กับความเครียดมาเกือบปีนะคะเราก็รู้สึกว่าเริ่มเปลี่ยนความคิดตัวเองนะคะเริ่มมองหาตำแหน่งงานในมหาลัยมากขึ้นนะคะก็คือส่วนใหญ่เนี่ยคือที่ผ่านมาก็คือโฟกัสงานในบริษัททั้งนั้นเลยนะคะมีมองมหาลัยบ้างแต่คือไม่ได้โฟกัสตรงนั้นนะคะแต่พอเวลามันนานเข้าเรารู้สึกว่าหรือว่าจะไปทำตำแหน่งในมหาลัยก็ได้ไม่ว่าก็ถ้าฟังมาถึงตรงนี้นะคะหลายๆคนอาจจะคิดว่าเนาะตกงานมาเป็นปีทำไมเพิ่งคิดได้พอเราถามตัวเองคำถามนั้นค่ะมันก็ณจุดนั้นเนี่ยเราก็เข้าใจตัวเองนะว่าทำไมเราตัดสินใจแบบนั้นมันเป็นโมเมนต์ที่แบบว่าเรามีทางเลือกอะเรามีใบอนุญาตทำงานเราสามารถทำงานที่ไหนก็ได้ความต้องการตอนนั้นน่ะคือฉันต้องการหางานบริษัทให้ได้ฉันอยากได้เงินเยอะขึ้นแต่พอเวลาผ่านไปคนเราไม่กว่าความคิดมันก็เปลี่ยนไปนะก็มันก็เริ่มตกตะกอนอะไรบางอย่างนะเห็นเงินในบัญชีที่ลดลงทุกวันแล้วก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่มีงานทำดีกว่าตกงานแล้วเว้ยเอาจริงๆเราเชื่อว่าทุกอย่างไม่มีเวลาของมันนะอารมณ์แบบมันมีแบบทัมมิ่งอะจากที่เราแบบหวานใบสมัครตั้งเยอะตั้งแยะแต่ก็ไม่ได้อะไรเลยจนเริ่มถอดใจแต่อยู่ดีปุ๊บก็ได้ปุบปับรับโชคได้งานเลยอะไรเงี้ยโดยที่เป็นงานที่เราไม่ได้ไปสมัครด้วยซ้ำเอาแล้วได้งานมายังไงก็เดี๋ยวกองเราคร่าวๆก่อนนะคะว่าก่อนหน้านี้ก็คือเราอะทำงานในมหาลัยใช่ป่ะหัวหน้าก็คือส่งเราเนี่ยไปทำงานกับแล็บนึงก็ทำงานอยู่ร่วมกันสักพักนึงจนกระทั่งเราหมดสัญญาแล้วก็ออกมานี่แหละพอเรามีใบอนุญาตทำงานแล้วใช่ไหมแล็บที่เราเคยไปทำงานด้วยอะเขาก็ติดต่อกลับมาแล้วก็แบบค่ะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเปเปอร์ที่ทำด้วยกันก็เพิ่งได้รับการตีพิมพ์ไปนะคะดังนั้นเขาก็เหมือนแบบได้เงินมาเพิ่มแล้วก็อยากจะต่อยอดงานอะไรประมาณนี้นะคะก็เลยเรียกเราไปช่วยงานเพราะว่าเราเนี่ยถูกเทรนมาระดับหนึ่งแหละเขาก็เลยแบบอ่ะกลับมาช่วยงานหน่อยอะไรเงี้ยไปคุยแล้วก็ได้งานมาแบบงงๆนะคะก็อยากฝากถึงเพื่อนๆนักวิจัยหรือว่าสายวิทยาศาสตร์ต่างๆนะคะที่อยากจะมาทำงานวิจัยที่ต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศต่างๆหรือว่าอเมริกาเนี่ยนะคะแนะนำว่าให้ลองมองหาตำแหน่งที่เขาเปิดในมหาลัยนะคะอาจจะเป็นนักวิจัยนักโพสต์ด็อกเลยประมาณนี้เนี่ยเพราะว่าเรารู้สึกว่าตำแหน่งในมหาลัยจะมีความเป็นไปได้มากกว่านะคะที่เขาจะวิลลิ่งสปอนเซอร์วีซ่าให้เรานะคะถ้าเกิดว่าเรามาถึงที่นี่แล้วเนี่ยเราค่อยมาต่อยอดอยากอยู่ต่อก็ค่อยมาต่อยอดตัวเองก็ได้นะคะแต่ก็คือต้องเอาตัวเองอะมาอยู่อเมริกาให้ได้ก่อนนะส่วนสายงานด้านอื่นนะคะแล้วก็ไม่มีข้อมูลตรงจุดนี้นะคะก็ถ้าเกิดใครสนใจอยากทำงานสายอื่นๆก็ลองไปศึกษาหาข้อมูลกันได้นะคะแต่มีอีกสายนึงที่เรามั่นใจว่ากำลังเป็นที่ต้องการของตลาดในอเมริกาตอนนี้นะคะก็คืองานเสิร์ฟนั่นเองนะคะก็เท่าที่เห็นนะคะเขามีประกาศรับพนักงานเสิร์ฟเยอะแยะมากมายเลยนะรายรับของเด็กเสิร์ฟเนี่ยก็จะมีค่าแรงขั้นต่ำด้วยแล้วก็มีบวกทิปโน่นนี่นั่นด้วยนะคะถ้าเกิดว่าร้านไหนแบบดังๆลูกค้าเยอะๆเนี่ยก็จะแบบได้ทิปเยอะนะคะก็คือถือว่าสร้างเนื้อสร้างตัวได้ทีเดียวแหละนะคะแอบได้ยินมานะคะก็ได้ค่าแรงเนี่ยได้มากกว่าหรือเท่ากับเงินเดือนโพสต์ด็อกเลยนะคะดีเยี่ยมแต่ต้องบอกก่อนว่าต้องมาทำแบบถูกกฎหมายนะคะเพราะว่าถ้าไม่ทำแบบถูกกฎหมายเนี่ยเราจะถูกกดค่าแรงค่ะแล้วยิ่งมาอยู่เมืองแพงๆแบบนี้อย่างเช่นเมืองซีแอตเทิลเนี่ยก็คืออยู่ลำบากมากบอกเลยก็เป็นว่าไม่ว่าจะทำงานอะไรนะคะแค่ใจเราสู้เราก็ทำได้อยู่แล้วนะคะยิ่งรับเงินเดือนเป็นแบบ US ดอลลาร์อะไรเงี้ยนะคะเรารู้สึกว่ามันค่อนข้างจะคุ้มค่าแรงมากๆนะคะถึงแม้ว่าเราจะได้เงินเดือนเยอะค่าใช้จ่ายมันก็เยอะตามไปด้วยมันก็เป็นเรื่องปกตินะคะแต่เรารู้สึกว่าเราเนี่ยสามารถบริหารจัดการเงินเก็บของเราได้นะคะอยากแนะนำนะคะให้ลองมามันก็เป็นทางลู่ทางที่ดีนะคะในการมาสร้างเนื้อสร้างตัวที่ประเทศอเมริกาค่ะก็เอาเป็นว่าสำหรับใครที่มีคำถามนะคะสงสัยเกี่ยวกับเรื่องที่เราเพิ่งเล่าไปก็แปะคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพยายามมาตอบให้แล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการทำงานในทุกๆวันนะคะก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องไว้ให้ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าอยากให้เล่าอะไรให้ฟังก็คอมเมนต์ไว้ได้นะคะก็ขอบคุณที่เข้ามาติดตามกันนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย